โอเคล่ะครับก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับมังงะภาคไปวันๆนะครับก็วันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมเองก็เพิ่งได้รู้ข่าวร้ายมานะครับว่าช่องมังงะภาคไทยนะบินนะครับแต่ว่าผมเองก็รู้มาแล้วสักพักนะครับซึ่งทางช่องมังงะภาคไทยได้ทิ้งช่องสำรองเอาไว้แต่ผมเองก็ได้บอกเอาไว้แล้วนะครับว่าช่องสำรองนั้นอยู่ไหนแต่พอในวันนี้นะครับก็ผ่านมาไม่กี่วันนะหรือว่าไม่กี่สัปดาห์ก็ช่องนั้นได้บินไปแล้วนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับช่องมังงะภาคไทยด้วยนะครับที่บินไปอีกรอบนะแต่ผมเองก็ไม่รู้ว่าทางเขาจะกลับมาเมื่อไหร่ซึ่งผมเองก็ไม่มีเส้นสายนะครับก็ไม่ต้องมาถามนะครับว่าพี่รู้หรือยังนะครับพี่ก็ผมเองก็เพิ่งมารู้ข่าวในวันนี้นะครับว่าช่องบินไปแล้วนะครับเพราะเมื่อวานก็ยังไม่บินนะผมไปดูมาเมื่อวานไม่ได้บินทีนะไม่แน่เหมือนกันเพราะอาจจะติดเรื่องบางเรื่องก็ได้นะเรื่องลิขสิทธิ์อ่ะของเรื่องไหนสักเรื่องนั่นแหละไม่แน่อาจจะเป็นของเกาหลีหรือน่าจะเกาหลีนะเพราะของจีนไม่ค่อยจะติดสักเท่าไหร่แต่ก็ก็รอดูทางเพจของมังงะภาคไทยนะครับว่าเขาจะมีโพสต์ออกมาหรือเปล่านะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็อยากให้เขากลับมาทํานะครับก็ผมเองก็ติดตามมานานแล้วนะถ้าใครที่รู้ตั้งแต่ฉายาผีไปทั่วผี YouTube อ่ะผีมังงะ YouTube อ่ะใช่แล้วล่ะถ้าใครเคยได้ยินชื่อนี้ก็ก็ดีใจด้วยแหละแต่ผมเองก็อยากให้เขากลับมานั่นแหละก็คลิปนี้อาจจะยาวไปสักหน่อยก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็พูดถึงมังงะภาคไทยนี่แหละก็ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีเพิ่งกินมาม่ามาเสร็จอ่ะก็เดี๋ยวรอกันอีกทีนะครับถ้าทางเพจหรือว่าช่องเขามีประกาศมานะครับเพจมังงะภาคไทยอ่ะใช่ถ้าใครที่ยังไม่รู้นะครับทางมังงะภาคไทยมีเพจด้วยนะก็ไปติดตามกันได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะโอเคสำหรับในตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วขอให้เขากลับมาก็พอโอเคส่วนเรื่องบินนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับ